ผู้ชมชวนคุยเรื่องของแป้งนาโนดดีกว่าหลายคนสบายใจแล้วเพราะเนื่องจากว่าแป้งนาโนดถูกจับเข้าไปขังที่คุกบางขวางเรียบร้อยใช่ไหมครับคำถามต่อมาที่เขาอยากจะถามก็คือว่าโดนจับไปแล้วรอบนี้มีโอกาสที่จะหลุดออกมาจากคุกอีกหรือเปล่าคุณผู้ชมสถานะล่าสุดของแป้งนาโนดต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับตอนนี้เขาแยกกักตัวคัดโควิดก่อนคุณผู้ชมครับ 5-10 วันหลังจากนั้นก็จะเข้าไปอยู่ในบางขวางรอบนี้เจ้าหน้าที่เขาออกมาชัดเจนและโฆษกของราชทัณฑ์ว่ายังไงแป้งนาโนดจะหนีออกมาจากบางขวางไม่ได้แน่นอนด้วยสาเหตุความมั่นคงของคุกบางขวางเนี่ยเขาเรียกว่า maximum security เป็นคุกที่มีความมั่นคงสูงคุณผู้ชมครับกำแพงเนี่ยสูงขึ้นมา6 เมตรความยาว2.5 เมตรข้างบนกำแพงมีรั้วลวดหนามมีป้อมยามอยู่ข้างบนทั้งหมด21ป้อมขังนักโทษได้ 5,000 คนเป็นคุกที่ถือได้ว่าขังแต่ผู้ต้องขังตัวใหญ่ๆคุณผู้ชมครับคดีใหญ่ๆอย่างผอ.ก๊อฟจำได้ใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับที่ไปลักขโมยทองเสร็จสับก็ออกมากราดยิงก็อยู่ที่นี่บัญญินอดีตรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ก็อยู่ที่นี่คนพม่าที่ไปก่อเหตุกับนักท่องเที่ยวเกาะเต่าช่วงปี57ก็ถูกขังอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นหลังจากนี้เข้าใจว่าเรื่องของแป้งนาโนดน่าจะปิดจ็อบแบบไม่ต้องสงสัยอะไรแล้วคุณผู้ชมที่รักเพราะเนื่องจากว่าคุกที่ว่านี้ที่มันเข้าไปอยู่เนี่ยเจ้าหน้าที่คอนเฟิร์มว่าไม่สามารถที่จะออกมาได้